สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้ถุงอะไรดำๆ Personal Base ใช่ไหมแกะมาดูกันถุงเท้าถุงเท้าอันนี้เราเห็นมาพักหนึ่งละเห็นนักกีฬาใส่อยู่แวบๆแต่ไม่ได้โพสต์นะดำนะเป็นข้อกลางนะสำหรับของเขาคือเป็นกลางๆไม่ยาวสุดๆแล้วก็ไม่สั้นสุดๆนะมันจะมีข้อสั้นแบบนี้แล้วก็มีข้อยาวนะอันนี้เป็นดับเบิลสแลชสีดำคาดขาวน่ารักดีนะผมจริงๆคือถ้าเอาตามจริงคือถุงเท้าสีขาวหล่อนะครับแต่ซักเหนื่อยนะใช้แล้วต้องระวังมากถุงเท้าสีเนี้ยถุงเท้าสีดำนี้ชีวิตมีความสุขที่สุดอ่ะมาดูกันต่ออะไรอีกฮึบฮึบจุ๊บเสื้อแขนสั้นฮะลายสวยไหมสวย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 ผมสั่งไซส์ L 42กำลังพอดีเป็นเสื้อไม่เข้ารูปสบายอันถัดสุดท้ายไหนมาดูซิว่ามันเป็นอะไรฟึบว้าวว้าวอันนี้ไซส์อะไรเอ่ย XL เป็นซิงเล็ตpersonal base singlet blow นะครับ it's time to be your base โอ้โหสังเกตความโปร่งนะสั่งได้วันนี้พอดีเลยเนี่ยแหละวันนี้10โมงครึ่งเนี่ยแหละดูความโปร่งอ่ะนี่2ชั้นนะถ้าชั้นเดียวดูเอาเถิดว่าโปร่งใสขนาดไหนเป็นผ้าที่ลายแปลกดีนะเราไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนี่ นะน่าจะเย็นแบบเย็นเบาไหมนะชั่งน้ำหนักให้ดูอันนี้ XL นะแป๊บหนึ่งนะครับรอออันนี้แป๊บหนึ่งฮึบฮึบ52 53กรัมถือว่าเบานะราคา 1,590 เฮ้ยสวยไม่สั้นผ่าเอวนะทรงเป็นผ่าเอวคอเป็นอะไรคอเหลี่ยมหรือเปล่าไม่เหลี่ยมจ๋านะเป็นคอแบบคอกลมแต่ก็ไม่กลมจ๋านะคว้านลงไปลึกโอเคเดี๋ยวไปลองกัน